ครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการแกะตัว Wupoo Drag Mac นะครับก็ตัวนี้ผมออกตัวก่อนว่าผมเองก็ไม่เคยแกะมาก่อนนะครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็เครื่องนี้ก็ไม่เคยทำการแกะมาก่อนเหมือนกันนะครับก็จะมาลองสาธิตกันดูนะครับเริ่มต้นนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะฮะก็ด้านบนนะครับมีน็อต6แฉก2ตัวตรงนี้ต้องเอาออกนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเปิดฝาออกมานะครับจะเจอหัวแฉกนะครับหัวแฉกธรรมดาเนี่ย2ตัวนะครับแล้วก็เป็นรูปดาว2ตัวนะครับอ่ะโอเคมาลองทำการแกะกันดูเลยนะครับเริ่มจากด้านบนก่อนนะฮะเอาล่ะนะครับก็ฝาล่างดึงออกได้นะครับเดี๋ยวเราต้องแกะตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นจะสังเกตเห็นน็อตอีก2ตัวนะครับไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะครับนี่นะฮะ2ตัวนะครับเป็นน็อตแฉกธรรมดานะครับแกะออกก่อนนะฮะจากนั้นดึงตัวนี้ออกนะครับนี่นะฮะหลังจากดึงเนี่ยมันจะต้องสไลด์ลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะติดสายนี่อยู่นะครับต้องทำการบัดกรีสายออกนะฮะโอเคนี่เราพยายามเติมตะกั่วที่ปลายหัวแร้งนิดหนึ่งนะครับมันจะได้ออกง่ายนะฮะถ้าเกิดว่าไม่เติมเลยเนี่ยมาหัวแร้งแห้งๆมันจะจี้นานเดี๋ยวพลาสติกมันจะละลายนะครับนี่นะออกง่ายๆนะครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับจากนั้นถ้าจะทำการแกะบอร์ดนะครับก็ให้แกะตัวแผ่นพลาสติกติดขั้วนี้นะครับออกก่อนนะครับใช้เป็นไขควงหัวแฉกนะครับ3ตัวนะฮะนี่แล้วก็ดึงขั้วออกมาได้เลยนะครับนี่นะดึงออกมาจากเบ้ารอไว้ก่อนนะครับจากนั้นให้ระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตอนที่จะแกะบอร์ดออกนะครับนี่นะฮะมันจะมีสายขั้วอยู่นะครับเส้นเล็กๆตรงนี้นะครับระวังมันจะขาดนะครับมันต้องบัดกีออกด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาแกะน็อตกันก่อนนะครับก็จะมีน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะมี1 2 3 4นี่นะครับนี่นะครับก็จะแกะบอร์ดออกมาได้แล้วนะครับลักษณะนี้เลยนะครับทีนี้ใครต้องการที่จะแกะตัวแผ่นพลาสติกปิดบอร์ดสีดำตัวนี้ออกนะครับต้องงัดจอนี้ออกนะครับจอตัวนี้ติดกาวกับแผ่นพลาสติกสีดำนะครับงัดออกต้องระวังมากๆเลยนะครับเพราะจอตัวนี้เสียง่ายมากนะครับงัดพลาดก็คือจอน่าจะแตกได้นะฮะโอเคครับก็จบวิธีการแกะตัวกล่อง Drag Mac นะครับก็ขอบคุณมากครับ